โอเคสวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับคอร์สการโปรแกรมภาษา C นะคะในเลเวลที่สองนะคะต่อจากคอร์สแรกนะคะซึ่งเป็นเลเวลหนึ่งนะคะก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาในค่ายวันแรกนะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของนะคะการโปรแกรมภาษา C ต่อไปนะคะซึ่งในรายละเอียดวิชานะคะเราจะเรียนทั้งหมด5 วันนะคะวันเสาร์ที่19อาทิตย์ที่20เกิดพรุ่งนี้เสาร์ที่26เสาร์ที่27นะสิงหาคมแล้วก็ไปจบที่เสาร์สุดท้ายวันที่2 กันยายนนะคะก็คาดว่าจะจบคอร์สภาษาซีทั้งหมดเลยนะคะโดยเงื่อนไขในการรับประกาศนียบัตรนะก็คือนักศึกษานักเรียนนะคะต้องทำแล็บในโปรแกรมเกรดเดอร์นะคะให้ผ่านนะคะเกิน80%นะโปรแกรมเกรดเดอร์คืออะไรโปรแกรมเกรดเดอร์ก็คือโปรแกรมนะคะที่เราใช้ในการทำแล็บกันนะคะโดยที่พี่นะคะพี่ดีเอนะคะจะใส่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโจทย์ปัญหานะคะในแล็บเกรดเดอร์เราก็ทําการที่จะเขียนโปรแกรมให้สามารถที่จะรันผ่านนะเวลารันผ่านเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีคะแนนบอกให้นะคะว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์70% 80%หรือ100% 100%ก็คือเต็มนะคะในแต่ละข้อนะคะซึ่งก็หวังว่าทุกคนนะคะคงทําได้เสร็จทุกข้อนะคะแล้วก็โดยรวมนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะตรวจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติได้คะแนนเกิน80%เราก็จะมีประกาศนียบัตรให้นะว่าเราผ่านคอร์สนี้นะคะในขั้นสองนะคะเราจะต้องเขียนโปรแกรมภาษา C ในระดับกลางนะคะซึ่งสามารถที่จะเขียนโปรแกรมในการที่จะประมวลผลข้อมูลที่เป็น Array นะคะแล้วก็ Array of String ได้นะคะรวมถึงนะคะสามารถเขียนฟังก์ชันได้นะคะและสามารถส่งผ่านตัวแปรแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น pass by รูปแบบ pass by value หรือ pass by reference นะคะแล้วจากนี้นะคะฟังก์ชันในการเรียกตัวเองนะคะก็จะถูกสอนในวิชานี้ด้วยนะคะจากนั้นก็คือเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ pointer นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลการอ่านแล้วก็เขียนไฟล์นะคะซึ่งนี่ก็คือ OL ของวิชาในวันในคอร์สนี้นะคะซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการโปรแกรมภาษา C ในระดับกลางระดับสูงนะอาจจะยากขึ้นจากคอร์สที่แล้วนิดนึงนะคะเรามาเริ่มกันนะคะในส่วนต่อไปส่วนวันนี้เลยนะคะก็คือเรื่องของโมดูลที่2นะคะคลาสที่1นะคะเป็นเรื่องของ Array นะคะถ้าเราจำได้นะคะว่าตอนที่เราเขียนโปรแกรมในคอร์สก่อนหน้านี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะรับข้อมูลตัวเลขนะคะ2-3 ตัวนะคะจากคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ไม่ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราต้องการรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดนะคะจำนวนสมมติเลเซว่า10 จำนวนแบบนี้นะคะเพื่อนําไปใช้ในการทํางานอื่นนะคะเราต้องประกาศเป็นไงคะเราก็ต้องประกาศแบบนี้ก็คือนะ integer นะคะสมมติตัวแรกนะคะเราประกาศให้เป็น integer 1นะคะแล้วเราก็พิมพ์ว่า print f นะคะแล้วก็บอกว่าตัวเลขตัวที่หนึ่งนะรับค่ามาก็จะมีเคอร์เซอร์มาขึ้นตรงนี้นะจากนั้นก็คือเราก็ทำการรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ดนะคะโดยใช้คำสั่งสแกน f นะคะโดยมีฟอร์แมตก็คือ percent sign d ซึ่งก็คือเป็นเดซิมอลนะคะหรือจำนวนเต็มนะคะในการรับข้อมูลนะคะเราต้องมีการใช้คำสั่ง ampersand นะคะแล้วก็ n1 นะคะเป็นการรับข้อมูลเอาข้อมูลไปเก็บไว้ในเมมโมรีนะคะในส่วนของที่เป็นn1 นะคะสมมติว่าเรามีเมมโมรีในไทม์เมมอรี่นะเป็น n1 อย่างนี้นะคะ address n1 เนี่ยก็คือเมื่อมีการรับข้อมูลสมมติรับข้อมูล12ปุ๊บเลข12นะคะจะถูกไปเก็บไว้ในตัวแปรในเมมโมรีอันนี้นะคะโอเคไหมนะแต่ทีนี้จากส่วนของเราก็คือเราต้องการที่จะรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดทั้งหมด10 จำนวนนะ10 จำนวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเขียนสมมติว่า1 ตัวเราก็เขียน3 บรรทัดถูกไหม1 2 3ถ้ามี10 ตัวก็จะเป็น3 คูณด้วย 10เท่ากับ30 บรรทัดถูกไหมซึ่งมันจะเยอะแล้วก็ขี้เกียจเขียนนะโอเคเราจะ copy ไปก็ได้แต่เราก็ต้องทําการเปลี่ยน n1 เป็น n2 n1 เป็น n2 ทั้งหมดเลยนะจนถึง n10นะซึ่งโอเคเราก็จะทําการเก็บข้อมูลเป็นในลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นข้อมูล n1 ถึง n10 นะคะเรียงต่อกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะโดยที่เราอ้างอิงถึง n1 ด้วย n1 n2 ด้วย n2 แล้วก็ n3 ไปเรื่อยๆจนถึง n9 แล้วก็ n10 นะซึ่งตรงนี้เวลาเราจะเรียกใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องเรียกตามชื่อของมันให้ถูกต้องนะคะในเมมโมรีนะซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นการทำงานแบบไม่มีประสิทธิภาพนะคะ
จากโค้ดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นความยุ่งยากนะคะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรมีการ copy นะคะแล้วก็มีการเขียนโค้ดซ้ำนะคะซ้ำซ้อนกันแล้วก็ขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสมมุติว่าครั้งนี้นะคะเราเขียน10ตัวนะแล้วรับข้อมูล10ตัวครั้งหน้าสมมติเป็น20ตัวก็ยังโอเคอยู่ก็แค่ copy ไปแล้วสมมติรับ100ตัวทำไงกับคีย์บอร์ดนะซึ่งมันคงไม่สนุกแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยยืมในภาษา C เราเลยมีคอนเซ็ปต์ของ Array ขึ้นนะคะจากโค้ดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราจะแปลงไปเป็นโค้ดนี้นะคะจากโค้ดเมื่อกี้เนี่ย30บรรทัดนะจะแปลงเหลือ1 2 3 4บรรทัดเองเห็นไหมคำสั่งเดียวกันนะคะทำงานเหมือนกันนะคะจะถูกนำเสนอด้วยโค้ดตรงนี้4บรรทัดเองวิธีการทำก็คือเราประกาศตัวแปรที่ชื่อว่าเป็น Array นะคะแบบนี้เนี่ยจะเป็นเราเรียกว่าเป็น Array อะเรย์ประกาศยังไงครับประกาศคือ Data Type เหมือนปกติเลยใช้ข้อมูลนะคะเป็น Integer นะจากนั้นก็คือตั้งชื่อตัวแปร n แล้วก็มีก้ามปูนะคะแล้วก็มีเลข10ก้ามปูคืออะไรครับก้ามปูภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น Square Bracket นะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าก้ามปูนะคะก้ามปูเนี่ยจะอยู่ครอบสิ่งที่เราเรียกเป็นจํานวนสมาชิกที่เราจะต้องการกําหนดให้ในคราวนี้เราต้องการที่จะอินพุตข้อมูล10ตัวเลขนะคะก็จะใส่10ตรงนี้นะในการที่รับข้อมูลเราก็วนลูปนะคะเราก็ใช้ for loop นะคะปกตินะคะแล้วก็กําหนด in i เท่ากับ0นะคะ i ตั้งแต่ i จนถึงน้อยกว่า10นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สั่ง print f ต้องการ print ตัวเลขที่1นะคะก็ต้องเป็นตัวเลขเป็น i เป็น0 i บวก1ก็เลยกลายเป็น1นะคะแล้วเราก็สแกน f รับข้อมูลเหมือนเดิมเลย percent sign d แต่ตรงนี้เนี่ยแทนที่จะเป็น percent sign n 1 percent sign n 2แล้วก็เขียนเป็น percent sign n แล้วก็ก้ามปู i อยู่ข้างในนะคะเป็นการระบุว่าเราต้องการนะคะจะรับข้อมูลนะคะไปใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า n ที่ index หรือดัชนีที่ i นะคะในการทำแบบนี้นะคะ for loop เนี่ย array นะคะมันจะมี for loop รันตั้งแต่ตัวเลข index หรือดัชนีตั้งแต่0จนถึง10นะคะจนถึง9มี10ตัว0ถึง9รวมทั้งหมด10ตัวนะคะซึ่งสังเกตนะคะว่า for loop อันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเขียนคืออะไรคะเราจะเห็นว่า i เนี่ยเราจะเริ่ม index ตั้งแต่0นะคะถึงน้อยกว่า10สังเกตเลขศูนย์อันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออินเด็กซ์เริ่มต้นสิบอันนี้ก็คืออะไรคะจุดจบถูกไหมซึ่งจุดจบเนี่ยก็คือสิบถึงแม้ว่าจุดจบจริงๆมันจะเริ่มต้นตั้งแต่อเลเนี่ยตัวที่ศูนย์หนึ่งสองจนกระทั่งถึงเก้านะคะรวมทั้งสิ้นสิบตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะแตกต่างจากสไลด์เมื่อกี้นี้ก็คือสไลด์เมื่อกี้นี้จะเป็น n หนึ่ง n สอง n สามซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ในขณะที่ตรงนี้นะคะเป็น n i นะคะ n ก้ามปู i ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่า i ตรงนี้เป็น0 1 2 3จนถึง9ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความยืดหยุ่นในการที่จะเขียนโปรแกรมนะคะแล้วเราก็เขียนโปรแกรมได้สั้นลงด้วยโดยใช้ลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมแบบ array นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะตั้งหรือกําหนดข้อมูลเป็นแบบ array นะคะเราเริ่มต้นด้วยเหมือนกันกับการตั้งชื่อตัวแปรเลยก็คือชนิดของข้อมูลนะคะ integer แล้วก็เราก็ตั้งชื่อสมมติว่าชื่อ array ชื่ออะไรชื่อนาม serve s นะคะแล้วก็ขนาดของมันนะคะนะสังเกตนะคะโดยที่ขนาดเนี่ยจะสามารถที่จะเขียนเป็นตัวเลขศูนย์ก็ได้เป็นตัวเลขจํานวนเต็มบวกได้นะเราสามารถเขียนเป็น5คูณ3เพื่อแสดงว่าเป็นการคํานวณเพื่อเหตุผลบางอย่างเราได้นะว่าต้องใส่5คูณ3เพื่ออะไรหรือ99บวก1นะคะได้เรามาดูตัวอย่างของการเขียนการประกาศตัวแปรอะเรย์นะคะถ้าเราต้องการประกาศตัวแปรอะเรย์นะคะซึ่งมีขนาดหรือจำนวนสมาชิกเท่ากับ3นะคะที่เป็นดับเบิลนะคะก็เป็น x 3แบบนี้ถ้าเป็นลอง m 5นะคะก็เขียนแบบนี้เนาะ n 10ก็เขียนแบบนี้ในบางกรณีเราอาจจะกำหนดขนาดหรือจำนวนสมาชิกของอะเรย์ไว้ก่อนนะคะด้วยเป็น integer size เท่ากับ20นะจากนั้นเราก็ค่อยเขียนว่าอะเรย์นะคะเป็นตัวแปร integer นะคะที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากับ size เขียนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะสามารถเขียนเป็นลักษณะของตัวเลขที่เป็น arithmetic expression หรือ
ตัวปฏิบัติการคำนวณได้นะคะเช่นเลนคูณ2แต่เราไม่สามารถประกาศตัวแปรเป็นค่าจำนวนลบได้เราไม่สามารถประกาศให้อินเด็กซ์มีค่าเป็นจำนวนลบได้เราไม่สามารถประกาศค่าอินเด็กซ์ให้เป็นจำนวนจริงได้นะคะสองอันนี้ผิดนะคะจะเออเลอร์โอเคไหมนะคะเป็นลบไม่ได้เป็นทศนิยมไม่ได้นะคะเป็นได้ตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปนะถึง positive number ต่อไปนะคะเราสามารถที่จะสร้างและกำหนดค่าสมาชิกในอะเรย์ได้นะคะสมมติว่าเราเริ่มต้นด้วยการที่ว่าเราประกาศตัวแปรอะเรย์นะคะเป็นอินทิเจอร์นะคะอินทิเจอร์ A5 นะคะจะมี5ตัวนะคะซึ่งสมมติว่าครูขอวาดในเมมโมรี่แล้วกันนะคะในเมมโมรี่อาจจะกำหนดเป็นแบบนี้ก็คือเป็นอะเรย์นะคะ1 2 3 4 5มี5ตัวนะคะซึ่งตัวแรกก็จะเป็น A0 นะคะตัวที่2ก็จะเป็น A1 A2 A3แล้วก็ A4 นะคะมี5ตัวก็ถึง0ถึง4นะคะถูก0ถึง A4 จากนั้นก็คือถ้าเราประกาศเรา assign ค่าสิทธิ์ให้ไปใส่ A1 ก็จะเป็นอะไรคะ A0 ก็จะเป็น10 A1 ก็จะเป็น15 A2 ก็จะเป็น25 A3 เป็น30 A4 เป็น45อย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะใส่ไว้ในช่องแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยในตัวอย่างนี้ก็คือเราใส่ A5 เท่ากับ50ได้ไหมคำตอบก็คือได้ไม่มีข้อผิดพลาดคอมไพล์ผ่านรันได้แต่ข้อมูลจะไม่ถูกจัดเก็บเพราะอะไรคะเพราะระดับสมาชิกที่5เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นนี้ก็คือเหมือนไม่ปฏิบัตินั่นเองโอเคนะตรงนี้อาจจะใส่ดาวไว้นิดนึงนะคะว่าเขียนได้แต่ไม่เกิดข้อผิดพลาดแต่ไม่ถูกจัดเก็บเท่านั้นเองในทำนองเดียวกันนะคะถ้าเรากำหนดค่าอะเรย์เป็น float นะคะเป็นเลขจำนวนจริงนะคะ F5 นะคะเราสามารถ assign ค่าไม่จำเป็นต้องเรียงกันก็ได้นะคะสมมติว่านะคะมี5ตัวเนาะ1 2 3 4 5ตัวนะคะเสร็จแล้วในตัวนี้ก็คือ F0 F1 F2 F3 F4นะกำหนดให้ F0 เท่ากับ3.141นะคะ F3 ก็จะเป็น0.357นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวที่เราไม่ได้ assign ค่าเข้าไปนะคะมันจะเป็น0.0 0.0แล้วก็0.0โดยปริยายนะคะในทำนองเดียวกันนะคะถ้าเราประกาศตัวแปรไปเป็นคาแรคเตอร์นะคะมี3ตัวนะคะ1 2 3ถ้าเรามีการ assign ค่าตัวที่สองนะคะ0 1 2ตัวที่สองให้เป็น C แล้วก็ใส่ C เข้ามาแต่ตัวที่เหลือนะคะก็จะเป็นว่างๆไปนะคะเป็นแบงค์ไปนอกจากนี้นะคะเวลาเราประกาศตัวแปรที่เป็นอะเรย์แล้วเนี่ยนอกจากการที่เราจะ assign ค่าที่หลังอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ initialize ค่านะคะที่ตำแหน่งเดียวกันกับในการที่เราประกาศชื่อตัวแปรนั้นได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าเราประกาศตัวแปรนะคะ odd นะคะเป็น array of integer นะคะเราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นว่า array ตัวนี้เนี่ยนะคะมีค่าสมาชิกทั้งหมด3ตัวคือ135เราประกาศอยู่ใน braces นะคะหรือปิดกานะ1, 3, แล้วก็5ได้นะโดยที่เราไม่ต้องกำหนดค่านะคะเราไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าในนี้เลยแต่ระบบเนี่ยมันจะบอกว่าอันนี้เนี่ยมีค่า3อัตโนมัติอีกทีนะตัวแปรตัวนี้นะคะเป็น array นะคะเก็บค่า3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น3อัตโนมัติโดยมีค่า135 1อยู่ที่ออดศูนย์อยู่3อยู่ที่ออด1 5อยู่ที่ออด2นี้เป็นต้น
โอเคไหมอะเรมีขนาดเป็นสามนะฮะตัวอย่างต่อไปนะคะอะเรมีขนาดเป็นสี่นะคะ1 2 3 4นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะ by default ของมันคือเลขสี่นะคะโดยที่นะคะสองจะไปเก็บไว้ในที่ศูนย์สี่จะเก็บไว้ในหนึ่งหกเก็บไว้ในสองแล้วก็แปดเก็บไว้ในสามโดย by default นะคะทีนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นในอะเรย์นะคะแบบสุ่มได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราประกาศตัวนี้หนึ่งกับสามเนี่ยไม่ได้มีการระบุอินเด็กซ์ใดๆมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งและตำแหน่งที่สองหรืออินเด็กซ์ที่ศูนย์ตามลำดับนะคะถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีการกำหนดอะเรย์เป็นตำแหน่งที่สี่เก็บค่า11 0 1 2 3 4ตำแหน่งที่สี่เก็บค่า11ก็จะเป็นแบบนี้ตำแหน่งที่7เก็บค่า99 567 99เห็นไหมเพราะฉะนั้นในคำสั่งนี้นะคะในคำสั่งนี้นะคะจะได้คำตอบเป็นแบบนี้เหมือนการประกาศเป็นแบบนี้นั่นเองในทำนองเดียวกันนะคะเรามาดูเรามาลองดูตัวอย่างตัวนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าช็อตของเรานะคะสองสี่สองสี่อยู่ตำแหน่งแรกตำแหน่งที่สามเป็นสิบ0 1 2 3ตำแหน่งที่สามเป็นสิบ4 5ตำแหน่งที่ห้าเป็นร้อยนะโอเคไหมแล้วลองเดียวกันกับโฟร์กันดับเบิลนะคะละครูขอไม่ลงในตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะใช่ไหมถ้าสามสามก็มาเก็บที่สามเนาะ0.5ก็จะต่อจาก3.00ลบ1.99ก็จะต่อจากนี้เนาะปกติเราใส่สามใช่ไหมคะสามก็อยู่ตำแหน่งที่สามนะคะตำแหน่งที่สี่นะพอต่อมาให้เป็น0.75ก็ต่อเลยศูนย์ลบ1.99ก็ต่อเลยแต่พอตรงนี้เราจะให้ไปอยู่ที่ตำแหน่งที่อินเด็กซ์ที่หนึ่งนะคะก็คือตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองหนึ่งสองก็เลยกลายเป็นค่า11ค่า1.1นั่นเองโอเคไหมในตัวอย่างนี้นะคะมันมีสี่เนาะแต่เราพยายามจะใส่ที่ห้าโอเคอันนี้เป็นหนึ่งใส่หนึ่งใส่ในตำแหน่งอินเด็กซ์แรกไปแล้วแต่เราไม่มีตำแหน่งที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีเออร์เลอร์แล้วก็มีเคสนี้เออร์เลอร์นะคะต่อไปนะคะสมมติว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าสมาชิกในอะเรย์นะคะเมื่อไหร่ก็ได้นะคะนะคะดูจากตัวอย่างนี้นะคะสมมติว่าตอนแรกเนี่ยเราประกาศให้ตัวแรกเป็น7 11อันนี้นะคะสมมติว่าครูใส่ไว้หนึ่งนี้แล้วกันเนาะมี6 ตัวนะหกตัวนะคะนำนะคะนำตัวแรกเป็นนำศูนย์เนาะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไหมโดยใส่ค่าเป็น7นะคะ11นะคะ108 1,009นะคะทีนี้เนี่ยจากนั้นก็คือเรามาให้อะไรให้101นะคะไปเก็บไว้ที่หนึ่งนะอินเด็กซ์หนึ่งแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนค่านะคะจาก11ตัวนี้กลายเป็นกลายเป็น101ถูกไหมคะต่อไปอินเด็กซ์ที่สามเปลี่ยนเป็น1,009ก็ได้อินเด็กซ์ที่สี่
ใส่2023อินเด็กซ์ที่หกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลจะไม่ถูกจัดเก็บนะคะเพราะเกินขอบเขตนะคะเพราะเกินขอบเขตน่าจะใส่ดาวไว้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราเก็บค่าลงในอะเรย์แล้วเราสามารถที่จะอ่านค่าลงอะเรย์ได้เหมือนกันเนาะเช่นเราสามารถที่จะพิมพ์ค่าสมาชิกของอะเรย์ได้นะคะอย่างตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะอีกทีหนึ่งนะคะเราประกาศตัวแปร A และ initialize เป็น7นะคะ11 108 109นะคะอินเด็กซ์ที่ศูนย์อินเด็กซ์ที่หนึ่งอินเด็กซ์ที่สองอินเด็กซ์ที่สามเราต้องการจะพิมพ์ A ที่ศูนย์ก็จะพิมพ์เลข7ออกมาพิมพ์ A ที่สองก็จะพิมพ์เลข108ออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเราต้องการจะพิมพ์ B1 ก็พิมพ์เลข556.7 7.2 7.78มาพิมพ์ B2 90.1มาพิมพ์ B3ได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องนะคะแปลว่าอะไรมันจะไปพิมพ์การเบสเอ้ยไม่ถูกตรงนี้ออกมานะคะในกรณีที่นะคะอะเรย์มีสมาชิกเป็นจำนวนมากนะคะเราต้องการอ่านค่าสมาชิกทุกตัวนะคะแล้วอ้างอิงถึงทีละตัวก็เกิดความยุ่งยากเช่นกันดังนั้นเราก็สามารถใช้ for loop นะคะมาสามารถที่จะพิมพ์ค่าหรือแสดงผลตัวเลขหรือตัวค่าข้อมูลที่อยู่ในอะเรย์ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเรากำหนดให้อะเรย์ events เป็นอะเรย์นะคะทั้งหมดกี่ตัวคะนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะคะนะสังเกตไหมคะว่าห้าตัวนี้กับเลขห้าตัวนี้คือตัวเดียวกันแล้วเริ่มจากศูนย์ในอินเด็กซ์เราสามารถพิมพ์ events นะคะตัวที่ i ออกมาก็จะพิมพ์ออกมาห้าตัวนั่นเองในการเข้าถึงสมาชิกอะเรย์นะคะเราสามารถที่จะอ้างอิงโดยใช้อะไรคะนำนะคะแล้วก็ก้ามปูไอนะคะเหมือนเดิมในการเข้าถึงสมาชิกตัวที่ศูนย์หนึ่งสองสามและสี่ตัวนี้ได้นะตัวนี้มีห้าตัวนะคะจริงๆตัวนี้ก็จะมีค่าเหมือนเป็นห้าหรือจริงๆตัวนี้มีค่าเท่ากับไซส์นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างที่7.1นะคะว่าสมมุติว่าเรามีข้อมูลของยอดขายสินค้าที่เราผลิตได้นะคะห้าสินค้าชนิดนะคะโดยที่จัดเก็บอยู่ในแบบอะเรย์นะคะเราสามารถแสดงยอดผลอย่างเงี้ยในลักษณะของกราฟเพื่อเปรียบเทียบยอดขายได้ยังไงนะคะเป็นดังรูปนะคะโปรดักที่หนึ่งมียอดเซลล์8นะคะโปรดักที่สองมียอดเซลล์สี่โปรดักที่สามมียอดเซลล์9นะคะเราต้องการจะพิมพ์ชาร์ตนะคะออกมาเป็น8เป็น4 ดาวเป็น9 ดาวอยู่นะครับเพื่อต้องการจะทําการเปรียบเทียบนะคะยอดขายทํายังไงนะคะอย่างแรกก็คือเราต้อง assign ค่าตัวนี้นะคะ84927นะคะลงใน array product index 1 2 3 4 5นะคะวิธีการทําก็คือนะคะ84927นะคะเราประกาศเป็นตัวแปร integer นะคะ p product นะเป็น array of integer นะไม่จำเป็นต้องใส่เลขห้าก็ได้หรือใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็คือพิมพ์ส่วนหัวตารางนะคะหัวตารางแบบนี้ออกมานะคะตามนี้นะคะ format แบบนี้จากนั้นก็คือวนหลักวนลูปนะคะเท่ากับจำนวนสมาชิกใน array ซึ่งก็คือห้านะคะ i ตั้งแต่ศูนย์ถึงน้อยกว่าห้าแล้วก็พิมพ์ออกมาค่าแรกก็คือพิมพ์อะไรคะไอบวกหนึ่งก็คือไอเป็นศูนย์ก็จะพิมพ์เลขหนึ่งออกมาใช่ไหมเราก็เลยเป็นไอบวกหนึ่งเพราะไอตัวแรกเนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์จากนั้นก็คือให้พิมพ์ค่าเลยค่ะพิมพ์ค่า pi นะคะ pi ก็คือค่านี้นะคะตัวแรกก็จะพิมพ์แปดออกมาอันนี้ก็คือศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งพิมพ์หนึ่งออกมาแปดอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคนะพิมพ์ตัวแรกแรกตัวที่สองมาแล้วจากนั้นจะพิมพ์ดาวก็คือดาวก็คือ for integer j เท่ากับ1นะพิมพ์ดาวตั้งแต่1ถึง
จำนวน PI นะ PI คือจำนวนสินค้าที่ขายได้ถูกไหมก็คือพิมพ์ไปน้อยกว่าหรือเท่ากับเลยหนึ่งพิมพ์น้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นเนี่ย8นะคะมี8ก็ต้องพิมพ์ดาวมา8ดวงนะคะตรงนี้ก็จะมีดาว8ดวงก็ทำวนลูปอันนี้ไปนะคะสมมติตัวต่อมาเป็น4นะคะก็จะเป็น1บวก1เป็น2นะคะ2มาใส่ตัวนี้นะ2ก็คือ4ตัวนี้ก็คือเอา4ตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะตัวนี้คือ PI นะใส่4ตรงนี้แล้วก็พิมพ์4ดาวนะ3แล้วก็9ดาวนะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งจบนะคะเราก็จะได้เป็นตารางโปรดักต์แบบนี้ง่ายๆเลยสวยงามดูเป็นโปรเฟชชั่นนอลเลยโอเคไหมง่ายๆเนาะพอเรามีอะไรปุ๊บนะคะการแสดงผลข้อมูลการนำเสนอข้อมูลเนี่ยเป็นไปได้ด้วยง่ายเลยนะคะพอจบโมจบส่วนแรกแล้วนะคะอยากให้นักศึกษาลองไปทำแลบดูนะคะที่พี่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะลงในโปรแกรมที่ชื่อว่า Grader นะคะโอเคนะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะจบตรงนี้นะคะครูขอจบในส่วนของเรื่องของการหาขนาดของอะเรย์ก่อนในบางครั้งนะคะเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าอะเรย์มันเริ่มอินเด็กซ์จากศูนย์เสมอแต่ลำดับของสมาชิกตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของอะเรย์หรือจำนวนสมาชิกนะคะซึ่งในบางกรณีนะคะเวลาเราประกาศเป็นอินทิเจอร์นะคะ A แล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีการประกาศอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกค่ะล่วงหน้าว่ามันมีตัวเลขทั้งหมดเท่าไหร่หรือมีขนาดทั้งหมดเท่าไหร่นะคะในภาษา C นะคะเราไม่มีฟังก์ชันในการตรวจสอบขนาดที่แท้จริงของ A โดยแต่เรามีฟังก์ชันที่ชื่อว่า size of นะคะเป็นการบ่งบอกว่าตัวแปรอันนี้นะคะมีขนาดในการจัดเก็บข้อมูลเป็นเท่าไหร่มีหน่วยเป็นไบต์นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราประกาศตัวแปรอันนี้นะคะ integer a 5นะคะแล้วเราพิมพ์คำสั่ง size of a ออกมาสิ่งที่พี่บอกมาคือ20 20คืออะไรคะ20คือ5ซึ่ง5เนี่ยก็คือจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเรนี้คูณกับ4คูณกับ4คืออะไรคะ4คือขนาดของข้อมูลชนิดที่เป็นอินทิเจอร์ค่ะในคำนองในคราวนี้ก็คือมีขนาดเท่ากับ4ไบต์เพราะฉะนั้น5คูณ4เท่ากับ20 size of a ตรงนี้เลยพิมพ์20ออกมาโอเคไหมนะคะทีนี้เนี่ยพอพิมพ์20ออกมาปุ๊บทีนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าอะเรย์มีสมาชิกเท่าไหร่จากการที่เรารู้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าจริงๆแล้ว size of a เนี่ยนะมันมีค่าเป็น20ถูกไหมและ size of integer เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ4ถ้าเราอยากจะรู้นะคะว่าอะเรย์มีขนาดเท่าไหร่ก็คือ20ส่วน4ถูกไหมซึ่งเท่ากับ5แล้วมีจำนวนสมาชิกเท่ากับ5อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะออกคำสั่งให้มันได้ค่า20กับ4นี้มานะวิธีการทำยังไงนะก่อนที่จะไปวิธีการทำนะคะเรามาดูขนาดของอะเรย์ที่เป็นขนาดของข้อมูลชนิดต่างๆก่อนเช่น short นะคะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะคะที่มีขนาดสั้นกว่าของ integer เก็บ2ไบต์ integer เก็บ4ลองเก็บ4ลองเก็บ8 float เก็บ4 double เก็บ8 character เก็บ1นะคะดูจากตัวอย่างนี้นะคะสมมุติเราประกาศตัวแปรเป็น int a2 นะคะค่าที่ได้นะคะจากการ print size of a ก็คืออะไรคะ8คือ2คูณด้วย4นะคะ4คือ integer นะ short เท่ากับ4ก็คือ2คูณด้วย2นะคะ size of c c เป็น double ก็คือ40นะคะได้40เพราะเกิดจาก5คูณด้วย8นะคะ double คือ8 5ก็คือ5ตัวนี้โอเคไหมโอเคนะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะในการหาจำนวนสมาชิกในอะเรย์นะคะเราสามารถหาได้โดยอ้อมโดยการคำนวณจาก size of array นะคะของมันนะคะมันเนื่องจากมันคือขนาดของสมาชิกแต่ละตัวควรคูณด้วยจำนวนสมาชิกนะคะแต่ทีนี้ขนาดของสมาขนาดของ size of อันนี้เราหาได้แล้วก็ขนาดของสมาชิกแต่ละตัวนะคะซึ่งเป็นขนาดของ integer เราหาได้เหมือนกันเราสองตัวนี้มาหารกันเราก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนสมาชิกยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรากำหนดค่านี่นะคะ integer นะคะ a เป็น array of integer 3ตัวนะเราจะได้เป็น3คูณ4นะ3คูณ4ซึ่งก็คือ12นะคะแต่เรารู้ว่า size of a 1ซึ่งเป็น integer เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับ4
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เก็บข้อมูลกี่ตัวก็คือ size of A3 ซึ่งเท่ากับ12หารด้วย size of A เอาใหม่ size of A นะคะ size of A ก็คือเท่ากับ12หารด้วย size of A0 ซึ่งเท่ากับอะไรคะเท่ากับ4ก็จะเป็น3เพราะ3ก็คือจำนวนสมาชิกที่อยู่ในอาร์เรย์นั่นคือตัวเลขนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือการหาขนาดนะคะก็คือสูตรนี้เลยนะคะตัวอิเลเมนต์เท่ากับ size of array อันนั้นหารด้วย size of array ตัวที่ศูนย์ยกตัวอย่างเช่น int a นะคะเราไม่รู้นะมีขนาดเท่าไหร่นะแต่มี1 2 3 4 5 5 คูณ 4เท่ากับ20ตรงนี้คือค่า20 size of a integer คือ4เพราะฉะนั้น20หาร4ได้5นั่นเองห้าคืออะไรคะห้าคือจำนวนสมาชิกที่อยู่ในจำนวนสมาชิกของกันเองซึ่งก็มี1 2 3 4 5นั่นเองอันนี้คือตัวอย่างการหาขนาดของอะเรย์นะคะในสั่งเราไปดูตัวอย่างอันนี้เองนะคะตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสมมติว่าเรามีอะเรย์นะคะ1 2 3 4 5 6 7เราต้องการหาค่ามากที่สุดค่าน้อยที่สุดของอะเรย์นะคะแล้วก็นับว่าในค่าพวกนี้นะคะในค่าของอะเรย์เนี่ยมีค่าจํานวนเลขคู่กี่ตัวจํานวนเลขคี่กี่ตัวนะคะมันนับหมดเลยตรงนี้นะแล้วตรงนี้คือการหาแม็กหามินกับหาแม็กซ์นะแล้วก็พิมพ์มินแม็กออกมาพิมพ์จำนวนออดกับอีเวนออกมานะคะลองไปพิมพ์ดูนะคะแล้วลองดูว่ามันทำงานยังไงก็ในส่วนแรกนะคะของวันนี้ก็ขอจบแต่เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะต่อในส่วนของอะเรย์สองมิตินะคะ